รัฐบาลให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพโดยการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวก่อเกิดความเท่าเทียมเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยหนึ่งในควิกวินด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลใน100วันแรกคือโครงการมะเร็งครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งด้านการป้องกันการคัดกรองการรักษาและการดูแลรวมถึงการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV หรือป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ2ในผู้หญิงไทยอายุต่ำกว่า45ปีโดยในปี2563พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 9,000 รายและพบผู้เสียชีวิตประมาณ 4,700 รายมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ Human Papillomavirus หรือ HPV ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนและมีประสิทธิภาพการป้องกันมะเร็งในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อมาก่อนถึงร้อยละ 93-95กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีโครงการเร่งรัดการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ในหญิงวัย 11-20 ปีจำนวน1ล้านโดสโดยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม2567สำหรับสถานการณ์มะเร็งปากมดลูกในจังหวัดยะลาปีงบประมาณ2566ได้มีการดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงอายุ 30-60 ปีจำนวน 4,900 รายพบเป็นมะเร็งปากมดลูกจำนวน19รายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาจึงได้มีการจัดกิจกรรมคิกออฟการฉีดวัคซีน HPV Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccineป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้รับการสนับสนุนวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจำนวน 1,064 โดสเพื่อให้การบริการในช่วงควิกวินที่จะเร่งรัดดำเนินงานให้เห็นผลใน100วันแรกของปีงบประมาณ2567จำนวนวัคซีนกระจายไปในทุกอำเภอตามสัดส่วนกลุ่มเป้าหมายเพื่อเร่งเก็บตกในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบถ้วนตามแนวทางของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการบริการฉีดวัคซีน60วันของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินนอกจากจะเดินหน้าลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสแล้วการสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ลดการเจ็บป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตของประชาชนคือเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการทำทันทีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมได้รับประโยชน์สูงสุดก่อเกิดความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน